เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาแปลงร่างเป็นนางเงือกนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็คือทั้งคลิปเนี่ยผมจะอยู่แต่ใต้น้ำนะฮะก็จะไม่มีการตัดไม้ทำอุปกรณ์ดังนั้นนะครับโอเคเพราะว่าผมเนี่ยได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับผมนะก็จะมีสร้อยที่ผมได้ใส่เอาไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสร้อยที่มาจากทะเลลึกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตรีศูนย์นะครับหรือว่า3งามนะผมบอกเลยว่าเอนชาร์ตเนี่ยโคตรโกงนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นไอเทมถาวรเลยก็ได้นะสำหรับเอนชาร์ตเบนดิ้งนะครับก็คือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะเออใช้คือแบบถ้าเราฆ่าแบบซอมบี้อะไรเงี้ยมันก็จะมี XP ใช่ป่ะเออแล้ว XP เนี่ยมันก็จะมาซ่อมแซมให้นะฮะคือแบบใช้ยังไงก็ไม่หมดอะไม่พังแน่ๆนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็เป็นนางเงือกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะก็นี่ฮะนี่ถ้าเราอยู่ใต้น้ำก็เอ้ยไม่ดีถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็จะเป็นนางเงือกนะฮะโอเคเราก็จะสำรวจทะเลกันเลยนะฮะโอเคนะครับโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนซีพิกเกิลนะครับก็อารมณ์เหมือนเป็นเทียนใต้น้ำอะเนาะนะครับมันสว่างสวยมากเลยเนี่ยโอเคทุบดิมันจะควบคุมยากนะโอเคคือถ้าเราใส่สร้อยนี้เนี่ยเราก็จะมีเอฟเฟกต์โดลฟินเกรสนะครับก็คือแบบโอ้โหเหาะเหินเดินอากาศในน้ำได้เลยแบบโคตรจะเร็วด้วยโอเคคุณผู้ชมว่าตอนนี้ผมก็ได้เจอซากปรักหักพังอ๋อไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ทุกคนหลอนมันเป็นอีกแบบหนึ่งฮะอันนี้ไม่ใช่นะโอเคโอ้โหสวยเลยว่ะใต้ทะเลสวยจัดเลยทุกคนโอ้โหเอาเป็นบ้านได้เลยเนี่ยก็สำรวจไปเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ถ้ามืดก็กินยาไนท์วิชั่นนะครับไนท์วิชั่นนี่สำคัญมากสำหรับใต้ท้องทะเลลึกนะฮะโอเคคือมันจะมืดไงมันมองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องแบบกินหน่อยแล้วกันเอ๊ะนะครับนี่นะฮะโอเคโอ้โคตรสว่างเลยว่ะทุกคนนะฮะโอ้เป็นถ้ำนะครับผมไม่ลงนะก็หวังว่าจะเจอพวกซากปลาหักพังซากลงซากเรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าแจ็คพอตหน่อยก็จะเจอโอเชียนโมนูเมนต์ก็เป็นได้นะฮะโอเคแต่ผมคงไม่ไปหรอกโอเชียนโมนูเมนต์น่ะโอ้คุณผู้ชมฮะกว่าจะทำอะไรเสร็จนะโอ้โหกินเวลาพอสมควรเลยนะครับต้องมานั่งแบบฝ่าดงกาเดียนตัวเล็กและไหนจะต้องฆ่าเดอร์กาเดียนอีก3ตัวโอ้โหกินเวลาจัดเลยก็ว่าได้นะฮะโคตรสวยเลยว่ะทุกคนสวยจัดนะครับโอเคผมยังไม่เจอซอมบี้ใต้น้ำนะมันจะเกิดแถวๆไอ้เนี่ยซากไอ้เนี่ยซากปลาหักพังอะที่แบบแบบเป็นสถานที่นึงอะเอ้ยอย่าเรียกสถานที่เรียกว่าเป็นบ้านแล้วกันเหมือนเป็นบ้านที่แบบพังยับเลยแล้วแบบเหลือแต่เศษซากอะไรเงี้ยนะครับโอเคโหตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับก็เจอแต่แบบเจอแต่ปลาหมึกนะฮะโอเคแต่ก็เจอเองแหละทุกคนก็เรื่อยๆนะครับก็สำรวจเรื่อยๆนะโอ้โอเคเอ้ยผมเจอแล้วผมเจอซอมบี้ใต้น้ำแล้วนะฮะกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหตัวเดียวนะครับโอเคผมจะใช้ตีศูนย์ในการสู้กับมันนะฮะโคตรเท่ทุกคนนะสำหรับ3ง่ามหรือตีศูนย์นะครับคือผมไปเล่นนอกรอบมาเว้ยผมโคตรอยากได้เลยแต่ว่ามันดรอปยากมากเลยทุกคนคือแบบ 5% น่ะทุกคนนะดรอปจากไอเนี่ยซอมบี้ใต้น้ำครับคือแบบ5% เองอ่ะแม่งโคตรน้อยอ่ะ5% ใช่ป่ะถ้าตัวที่ถือ3งามมันก็จะประมาณสัก 6% โอ้โหคือแบบแล้วแม่งไม่ได้เกิดเยอะเหมือนซอมบี้ทั่วไปไงมันเกิดตัว2ตัวเองอ่ะเห็นนานๆทีตัว2ตัวอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยเจอเป็นฝูงเท่าไหร่นะคือถ้าเจอเป็นฝูงมันก็จะดีมากๆแต่ว่าไม่เจออ่ะนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าเป็นอาวุธที่โคตรเท่นะครับสำหรับ3งามนะโคตรอยากได้เลยเล่นนอกรอบนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะแบบคลิปที่ผ่านมาแบบผมอาจจะแบบเล่นเด๋ออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าผมเลิกเล่นไปนานแล้วเลิกเล่นไปนานแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับโอเคก็เป็นการเฮ้ยคิดแค่มีปลาวานแบบทุกคนปลาวานตามผมไปละมาโคตรเท่ทุกคน
ไม่ดรอปนะครับไม่ดรอปแบบนั้นเลยไม่ต้องวื้อวะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะโอเคผมเจอแล้วเว้ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับก็ปลาไปปลาคือแบบมีกล่องไหมเนี่ยมันจะมีกล่องด้วยวะเอ้ยมีหมวกว่ะแค่รีสปายเลชั่นนะครับเฮ้ยผมเจอซากเรือว่ะทุกคนเย้ผมเจอซากเรือว่ะลงไปสำรวจเลยละกันนะฮะดีครับลงมาแล้วปึ๊บโอเคตรงนี้เป็นประตูเฮ้ยลงไปได้ป่ะวะลงไม่ได้ครับตรงนี้มันตันเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ในใต้เรือนะครับโอเคไม่มีแผนที่ไอ้นั่นใช่ไหมไอ้ผมอ่านไม่ถูกว่ะโบบูรี่เหรอเทรเชอร์แมปอะไรทั้งอย่างอะที่มันจะไอ้นี่ทุกคนที่มันจะบอกตำแหน่งลายแทงสมบัติเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วก็มาดิวะอะไรอะไรปลาไม่ถึงไว้ไว้นี่แน่ก็มาดิวะมาใครแม่นกว่ากันก็มาดิครับน้องๆโอเคตอนนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับเราไม่ลงไปดูนะมันก็เป็นถ้ำทั่วไปนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรวิววะก็แค่ถ้ำทั่วไปที่อยู่ใต้น้ำใต้ทะเลเท่านั้นเฮ้ยผมเห็นอะไรแวบๆ ว่ะใช่นี่ป่ะวะโอ้ไอ้นี่ไงลูกซอมบี้ใต้น้ำมีเต่าด้วยครับปลาปึ๊บก็มาดูวะตัวไหมครับโอ้โหเลยครับผมเฮ้ยมันตกลงมาแล้วมันตกลงมาแล้วเอาเทียบปึ๊บไม่โดนโดนไหมครับโอ้โหไม่โดนว่ะมันไม่อยู่นิ่งว่ะมันมาหาผมแล้วก็มาเดี๋ยววะนี่แน่ไม่ดรอปนะครับไม่เป็นไรมีเต่าด้วยนะครับเราจะไม่ฆ่าเต่าเฮ้ยผมกลับมาที่เดิมเหรอถามจริงเถอะนี่คุณรอเล่นผมหรือเปล่าหรือมันที่ใหม่วะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าท้องทะเลเนี่ยมันแสนกว้างใหญ่เหลือเกินนะสำรวจไม่หมดหรอกผมจะบอกให้นะครับโอเคแต่เราจะไม่สำรวจตรงนี้นะเพราะว่าเราจะไปที่อื่นนะครับอะไรวะไปที่ไหนก็มีแต่ขอบวะสงสัยผมต้องคงต้องกลับไปที่เดิมวะผมก็คงต้องกลับไปที่เดิมใช่ไหมเนี่ยผมหิวว่ะทุกคนกินอาหารเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันเนาะนะครับก็เรื่อยเปื่อยนะฮะโอเคกลับไปที่เดิมนะครับผมอยากเจอแบบเป็นกลุ่มๆวะมันจะมีไหมเนี่ยมันไม่น่าจะมีนะครับตอนนี้มืดแล้วใช่ปะโอเคมืดแล้วนะฮะโอ้ผมเจอซากปลาหักพังแล้วแย่โอ้กดผิดครับโอ้ผมได้กางเกงมาว่ะสวยดิใส่นะครับ Curse of Vanishing โอ้โอ้ my god โอ้ my god โอเคครับไปลุยต่อเลยนะฮะเฮ้ยผมเจอว่ะตัวนึงก็มาเดี๋ยววะปลาครับโอ้ยมาปลาใส่หน้าโดนหรือไม่โดนปู้ไม่ดรอปนะฮะโอเคตอนนี้เช้าหรือยังเนี่ยโอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่เช้านะฮะก็ยังเป็นคงเอ้ยก็ยังเป็นคงเฉยก็ยังคงเป็นกลางคืนอยู่นะครับเอ้าผมไม่แวะน้ำวะเฮ้ยคุณจะบอกว่ามันมีแค่นี้นะฮัลโหลผมขอแบบดูข้างบนหน่อยดิคุณจะบอกว่าผมโอเคผมต้องตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขอแบบขออนุญาตนะฮะแบบขอส่องข้างบนหน่อยคือแบบผมก็ไม่รู้นะบางทีอยู่ใต้น้ำมันก็แบบว่ายน้ำเพลินมันก็แบบไปติดขอบนู่นขอบนี่นะครับผมเอ้ยหรือว่ามันใหญ่แค่นี้วะตรงที่เราว่ายน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรผมว่ามันต้องไปได้อีกดีโอเคเนี่ยตรงแมงหน้าเลยครับเรื่อยๆเลยโดยบนน้ำด้วยคือถ้าผมมีรองเท้าไว้นี่นะเดฟสไตเดอร์นะผมบอกเลยโคตรเร็วแบบเร็วจัดๆเลยแต่ว่าผมไม่มีรองเท้าเว้ยไม่มีรองเท้าที่เอนชานเดฟสไตรเดอร์มานะถ้ามีก็โอ้โหโคตรเร็วจริงอ่ะอันนี้คือแบบเป็นเหาะเหินเดินน้ำของจริงทุกคนนะฆ่าแม่งเลยตายครับขอตัวเดียวพอละให้มันหายเซียนหน่อยเฮ้ยคุณจะสรุปคือมันตันแค่นี้เหรอผมขอดูบนบกดิอ๋อไม่มันยังไปต่อได้เรื่อยนี่หว่าผมนึกว่ามันตันนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะเฮ้ยผมเห็นแบบๆว่ะเฮ้ยถือเบ็ดว่ะเค้ก็มาดิวะฟึบวิทย์ตอบเบ็ดตกปลาด้วยนะฮะน่าจะเป็นเบ็ดธรรมดานะครับก็ไม่เก็บแล้วกันนะฮะถ้าเป็นเบ็ดเอนชานก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะเอาปลาดิ
โอเคตายครับเมื่อไหร่จะเช้าวันนี้อ่ะโอ้ยังไม่เจอเป็นฝูงเลยนะครับเจอแบบตัวเดียวตัวสองตัวอะไรเงี้ยว่ามาดีวะอุ้ยฟ้าผ่าโอเคตายครับเอ้ยตรงนี้มีซากอีกนี่ว่าแค่โอเคยาไนท์วิชั่นผมเหลือ2นาทีนะมันก็ใกล้หมดแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็ยังพอมองได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเฮ้ยหรือว่ามันที่เดิมที่เดิมนี่ว่าโอ้ที่เดิมหมอที่เดิมหมอมาดูวะเข้าไปที่หน้ามาอุ้ยไม่โดนเฉยตอนนี้เข้าไปที่หน้าหนิหน่อยผมว่ามันดีมากเลยนะครับสำหรับตีศูนย์เนี่ยโอ้โอเคผมกลับมาบนบกเฉยแล้ววะไม่เป็นไรมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่รีบร้อนอะไรโอ้ฟ้าผ่าด้วยวะฟ้าผ่าด้วยวะโอเคมีปลาด้วยครับโอเคก็ล้อๆไปแล้วกันนะฮะโอเคโหหนทางยังอีกยาวไกลนะครับแต่ผมยังไม่เจอโอเชียนโมนูเมนต์เลยนะโอเคสงสัยคงไม่มีดวงนะครับคลิปนี้ก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีอีกตัววะเฮ้ยสองอุ้ยผมเริ่มเจอเป็นกลุ่มแล้วปะเนี่ยยังครับยังครับมันเกิดแยกกันอุ้ยไม่โดนเอาไปไหนอะโอ้โหกว่าจะกลับมาหาเจ้าของนี่มันช้าเหลือเกินฆ่าทิ้งให้หมดนะครับโอ้โหสามตัวปลาเข้าไปที่หน้าปลาเข้าไปที่หน้าปลาเข้าไปที่หน้าปลาเข้าไปโอ้ยขู่อะไรวะมันไม่โดนมันไม่เข้าวะผมงงวะเข้าไปที่หน้าเข้าไปที่หน้าผมไม่ได้โอ้ยในเวชั่นจะหมดแล้วครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะโอเคขึ้นบกดีวะขึ้นบกแล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ซ่อมให้คือผมไม่ได้เก็บยิงพีนะฮะเออโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะเช้าละปลาดิอุ้ยสเกลตันสเกลตันเหรอสเกลตันเหรออุ้ยสเกลตันเหรอสเกลตันเหรอเออตายหมดนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะโอเคก็เอาปลาไม่โดนวะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ